ขอใช้ไมค์ตัวนี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ได้เชิญทางผมแล้วก็เชิญทางคุณสิริมานะครับขอโทษนะครับที่มาช้านะครับก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรนะครับเราก็ค่อนข้างจะยุ่งนะครับแล้วก็เราก็พูดถึงงานตรงนี้มา 2-4 ปีแล้วแล้วก็ในที่สุดเราก็มาถึงตรงนี้ได้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้จากการพูดของผมนะครับเราทั้งสองคนเลยนะครับก็จะมาโชว์ผลงานของเรานะครับเพราะว่าเรามีออฟฟิศอยู่2แห่งด้วยกันนะครับผมจะแสดงส่วนแรกก่อนซึ่งอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็ธีมหรือว่าแนวคิดหลักก็คือเรื่องของงานสถาปัตยกรรมและความข้องเกี่ยวกับไซต์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อของผมในวันนี้นะครับอันนี้คุณอาจจะจำได้นะครับเป็นข้อความหรือว่าเป็นโค้ดที่คุณอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินมาก่อนโดยเรมคูฮาสซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นเหมือนการทำนายของเขาไว้นะครับว่าสามารถตีความได้ในหลากหลายวิธีเลยล่ะครับอาจจะบอกว่ามันเป็นคุณอาจจะเห็นด้วยหรืออาจจะเป็นความเชื่อหรืออาจจะเป็นโซลูชันแนวทางการแก้ปัญหาหรือการมองงานสถาปัตยกรรมว่างานสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับไซต์เพียงไซต์เดียวอีกต่อไปนะครับเราสามารถที่จะทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันทุกอย่างมันเป็นสากลมากขึ้นทุกอย่างมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็สามารถเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันได้ในระหว่างไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับผมก็จะพูดถึงโดยอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนี้นะครับเราเองเนี่ยนะครับเราเห็นในประเทศของเรานะครับแล้วก็หลายๆประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเราหรือในโลกนี้นะครับว่ามีการพัฒนาของงานสถาปัตยกรรมมากมายแล้วก็มีนอกจากเป็นมากกว่าส่วนหนึ่งของอาคารนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยภาคอุตสาหกรรมหรือว่าโดยผู้รับเหมาหรือว่าใครๆก็ตามนะครับที่จะมองเห็นว่างานสถาปัตยกรรมเป็นมากกว่าแค่อาคารหรือส่วนหนึ่งของอาคารแล้วนะครับตรงนี้นะครับสำหรับผมเป็นประเด็นปัญหาสำหรับผมนะครับมันเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับไม่ใช่ไม่ได้ให้ศักยภาพเต็มที่กับงานสถาปัตย์นะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะมาถกกันและมาอภิปรายกันว่าการพัฒนาของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรในเรื่องของอาชีพการงานของเรานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีทางออกสำหรับปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นนะครับจะให้ดูว่ามีอะไรนะครับอันของประเทศของผมนะครับจะอภิปรายให้ฟังว่าเรามีขนบประเพณีอันยาวนานที่เราจัดการหรือบริหารจัดการกับภูมิสถาปัตย์ของเรานะครับหรือว่าสภาพทางภูมิประเทศของเรานะครับอันนี้เป็นฟยอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรเจกต์ของผมซึ่งจะอยู่ในบริเวณประมาณที่พอยเตอร์ชี้อยู่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือด้านเหนือของทางนอร์เวย์ซึ่งอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเกาะแก่งแล้วก็ฟยอร์ดที่มีอยู่ทางเหนืออันนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็มีเทือกเขาที่ค่อนข้างสูงชันเป็นอันมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อาจจะไม่มีผู้คนอาศัยมาเป็นพันปีนะครับก็หน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับมีเทือกเขามีโขดหินต่างๆมีเกาะแก่งอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็คือชายฝั่งของนอร์เวย์ครับอันนี้ก็คือเป็นการตั้งรกรากถิ่นฐานแรกๆของที่นอร์เวย์นะครับ
ก็ขณะที่มีภูมิประเทศเหล่านี้นะครับก็มีผู้คนเข้าไปตั้งรกรากถิ่นฐานนะครับแล้วก็สร้างบ้านอย่างที่เห็นกันนะครับก็เราไม่สามารถจะเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศได้ถูกไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนอยู่ๆก็จะไปเปลี่ยนลักษณะภูมิประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นภูมิประเทศที่อย่างที่บอกว่าสูงชันนะครับแล้วก็ดูยิ่งใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราเองควรจะมาปรับเปลี่ยนว่าที่อยู่อาศัยจะหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรมากกว่าที่จะมาเปลี่ยนแลนด์สเคปของมันเพราะว่าเนี่ยคือตัวตนแล้วก็ขนบวัฒนธรรมของเรานะครับตรงนี้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องงานสถาปัตย์มันก็ต้องสะท้อนตัวตนของชนชาติเราด้วยนะครับเราก็อยากจะคงรักษาภูมิประเทศของเราเอาไว้นะครับโดยที่ให้ทั้งสองเนี่ยโดดเด่นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคารพครับเราต้องเคารพในไม่ว่าจะเป็นโลกของเราเองก็ตามนะครับหรือว่าภูมิประเทศต่างๆของเราก็ตามเรากำลังทำลายโลกอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสร้างงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเคารพในแลนด์สเคปตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำคัญมากเราต้องเข้าใจว่าเราจะสร้างยังไงโดยที่ไม่ไปรบกวนไม่ไปทำอันตรายต่อแลนด์สเคปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าตอนนั้นคนเขาอยู่กันยังไงนะครับในวัฒนธรรมต่างๆกันจริงๆแล้วทุกคนก็อาจจะเห็นว่าแต่ละมุมโลกเขาก็จะมีที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของเอสกิโมที่เป็นอิกลูนั่นเองนะครับก็คือเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากที่จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้น้ำแข็งถูกไหมครับก็คือเขาอุณหภูมิหนาวเย็นกันมากแล้วนี่ก็สร้างเป็นบ้านได้ซึ่งสร้างในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถให้ความอบอุ่นได้ด้วยลักษณะความชาญฉลาดแบบนี้ครับด้วยมีโครงสร้างที่ชาญฉลาดแบบนี้ก็คือจะทำให้สร้างง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ทรงที่เป็นโดมนี่เขาก็จะอยู่กันใต้นี้นะครับแล้วก็สามารถทำมาหากินได้ตกปงตกปลาอะไรกันได้นะครับแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยในสภาพที่เป็นน้ำแข็งขึ้นมาได้ครับตรงนี้นี่นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรืออะไรก็ตามก็ตอนนี้มันคงไม่เหลือแล้วหรอกครับในโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์คงไม่เห็นแล้วอันนี้จะเป็นเต็นท์ของชาวเบดูอินนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างที่ชาญฉลาดอีกเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในทะเลทรายนะครับซึ่งทำให้ข้างในเนี่ยได้รับการปกป้องแล้วก็อบอุ่นนะครับในยามกลางคืนที่อาจจะหนาวเย็นแล้วก็ปกป้องจากพายุทะเลทรายต่างๆต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านในเนปาลนะครับที่เป็นหมู่บ้านของชาวเชอร์ป้าเขาอยู่กันก็แน่นอนว่าเป็นการก่อสร้างที่ชาญฉลาดเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ใช้ประโยชน์จากภูมิสถาปัตย์ของเขานะครับแล้วก็ซึ่งกลมกลืนกับวัฒนธรรมของเขาได้อย่างดีแล้วแน่นอนว่าเราก็มีในยุโรปนะครับก็หลายที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์อะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็สร้างขึ้นมาเราก็มาคุยกันเรื่องจิโอเมทรีอะไรต่างๆแล้วก็มันก็ออกมาเป็นรูปแบบของการก่อสร้างซึ่งมันก็อาจจะเรื่องของแลนด์สเคปอาจจะไม่ชัดเจนนักนะครับตรงนี้แต่ว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนว่าการก่อสร้างลักษณะที่เป็นมอนูเมนต์นี่มันออกมารูปทรงลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่าสิ่งที่ตรงข้ามนะครับคือเราไม่ควรจะไปเปลี่ยนแลนด์สเคปมันถูกไหมครับอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างว่านี่คือโครงการหนึ่งนะครับเป็นทุ่งนาข้าวขั้นบันไดนะครับผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าเราเองเนี่ยเราควรจะสร้างอะไรให้มันกลมกลืนกับแลนด์สเคปไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นสถาปนิกเนี่ยนะครับในวันนี้แล้วสมมติว่าเรามีลูกค้าที่คอมมิชชั่นเราว่าให้เราก่อสร้างในนี้เราจะทำยังไงล่ะครับ
เราจะทำดรออิ้งของเราเป็นยังไงเราจะแบ่งพื้นที่ยังไงแล้วก็เริ่มดีไซน์ยังไงที่จะให้นาขั้นบันไดนี้ยังคงเป็นมีลักษณะโดดเด่นอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เป็นล้านเลยถูกไหมครับว่าจะมี drawing ได้มากมายหลากหลายนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องคงสภาพเอาไว้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพยายามที่จะคิดว่ามีใครเคยทำอะไรมาแล้วหรือว่าควรจะเป็นรูปแบบยังไงที่เราควรจะทำออกมากันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งมันจะต้องเคารพ horizon ของมันว่าอันนี้เป็นโจทย์ว่าจะต้องมีโคหรือกระบือที่สามารถอยู่ได้นะครับอย่างน้อยก็คู่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นภาพแนวตัดนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เป็นหลักการของผมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมออกมาแนวคิดที่ผมออกมานี่ผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนก็คงจะคิดออกมาลักษณะนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าได้เห็นนาขั้นบันไดใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็มีความสลับซับซ้อนของมันนะครับแต่ว่ามันต้องมีประโยชน์ในเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานด้วยเพราะว่านาขั้นบันไดแบบนี้เขาก็มีกันอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแล้วเราเองก็ต้องดูในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นไซต์งานใช่ไหมครับจริงๆเราอาจจะเห็นเพียงแต่รูปนะครับแต่มันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าไม่ใช่สถานการณ์ของที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีคอนเนคชันที่ดีกับไซต์ของเรานะครับแล้วก็เราควรจะมีความรู้ความเข้าใจที่ดีนะครับคุณจะดูว่าเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับแล้วก็เขามีความเป็นอยู่หรือการทำหากินยังไงในหมู่บ้านของเขานะครับอันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องของโปรเจกต์ของเรานะครับที่ตอนแรกเริ่มของออฟฟิศของผมนะครับก็คือเราจะต้องสร้างถนนในป่ามันเป็นโครงการแบบโปรเจกต์เล็กๆมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญนะครับก็ลองดูว่าระยะทางเนี่ยเพียงแค่อาจจะประมาณ500เมตรที่จะทะลุเข้าป่าแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็มามองกันถึงว่าถ้าเกิดเราขับรถเข้าไปนะครับเนี่ยลองดูถนนนี่สิครับแปลว่าเรายังต้องเห็นต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็ขับผ่านป่าและเราก็ต้องเห็นภาพอย่างเงี้ยครับว่ามีต้นไม้อยู่รอบข้างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับรถไปมันก็ต้องมีป่าอยู่ทั้งสองข้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันจะต้องน่าสนใจว่าเราทำให้คนนี้เขายังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในป่าแล้วก็ยังคงมองเห็นต้นไม้แล้วก็อาจจะมีการขับซิกแซกลัดเลาะไปบ้างตามต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดออกมาก็เลยเป็นแนวนี้นะครับคือเราก็ไม่ได้มาวาดไม่ทำ drawing บนกระดาษนะครับเราก็ไปที่สถานที่จริงเลยครับแล้วก็ดูว่าถนนอยากจะอยู่ตรงไหนมันน่าจะอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นนิดนึงนะครับว่าจะให้ออกมาในรูปแบบนี้คือแล้วเราก็มีการพูดคุยกันมากมายว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับมันอาจจะแปลกนิดนึงว่าบางทีถนนก็กว้างบางทีถนนก็แคบมันไม่ได้เป็นความกว้างเท่าเทียมกันหมดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นภาพเซกชันว่าเราจะเก็บต้นไม้เอาไว้นะครับก็จะเห็นว่ารากไม้ก็ยังอยู่นะครับแล้วเราก็มีแนวคอนเซปต์ของเราว่าอันนี้คุณจะเห็นว่าเชฟของถนนมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือถนนหลักนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้นไม้ทุกต้นเก็บไว้คงเดิมนะครับแล้วก็เมื่อคุณขับเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นต้นไม้อยู่สองข้างทางนะครับเหมือนว่าอยู่ในป่าจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอบถนนก็จะเป็นส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้นไม้ที่ยังคงเก็บรักษาไว้นะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยทำได้เรียบง่ายแล้วก็เสร็จภายในไม่เวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ได้รับความนิยมมากมายในบรรดานักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเขาสามารถขับขึ้นมาแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังเห็นต้นไม้อยู่เห็นไหมครับ
อันนี้เป็นองค์ประกอบที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับว่าอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ของเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเหมือนที่ผมได้ยกตัวอย่างหนาขั้นบันไดในเนปาลว่าเราต้องวัดคิดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้สถาปัตยกรรมที่ไม่มีผลกระทบหรือว่าไม่รบกวนวิถีหรือว่าชีวิตประจำวันของเขานะครับคือเราจะต้องคำนึงถึงว่ามันมี impact อย่างไรนะครับบางทีมันอาจจะต้องเรียบง่ายมากนะครับแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยเราเป็นสถาปนิกเนี่ยเราก็มองเห็นความเป็นไปได้อะไรต่างๆนานานะครับแต่เราก็ต้องเคารพในสิ่งที่เป็นภูมิประเทศด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นซัมเมอร์เฮาส์นะครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่ผ่านๆมานะครับอันนี้จะพยายามอธิบายมันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากนะครับแต่พยายามจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทุกอย่างมันซับซ้อนกว่าที่เห็นมากครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาประกอบกันได้อย่างไรกว่าจะเป็นบ้านหลังนี้เพราะว่ามันมีดีเทลเยอะมากมายเลยนะครับแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือว่าอยากให้เห็นว่าทุกอย่างตรงนี้นี่ก็คือเราออกแบบทุกอย่างเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลอะไรก็ตามนะครับครัวเฟอร์นิเจอร์โน่นนั่นนี่คือไม่มีอะไรที่แบบซื้อสำเร็จรูปเลยนะครับคือทุกอย่างก็คิดค้นขึ้นมากันเองเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับตรงนี้มันเป็นหน้าผาครับมันก็มันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ว่ามันก็มีแน่นอนว่าเป็นผาเป็นชะง่อนเป็นหินอะไรต่างๆนานานะครับมันก็เป็นความท้าทายนะครับในเรื่องของหินว่ามันจะขยับมันจะเลื่อนอะไรไหมนะครับนี่ก็คือหน้าตาว่าตอนที่เราไปถึงมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าหินนี่เป็นก้อนๆใหญ่ๆแบบนี้กันเลยนะครับแล้วเราก็พูดกับลูกค้าครับว่าอยากจะเก็บไว้ในสภาพนี้ใช่ไหมเราก็เลยออกแบบบ้านที่มันเกือบจะเหมือนรูปทรงของมือครับลองดูมือของผมประกอบนะครับขอโทษนะคะตอนนี้ไม่ได้พูดใส่ไมค์ก็เลยไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าก็คือรูปร่างเนี่ยจะเป็นเหมือนมือแล้วก็นิ้วต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกไอเดียของเราว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนของหินที่เห็นก็คือยังคงไว้นะครับนี่ก็คือแพลนของเรานะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าต้องมีระบบที่จะมีเสาไม้นะครับตามรูปเนี่ยก็คือจะเป็นเสาไม้ที่เป็นฐานรากก็คือตามภาพนี้เลยนะครับที่จะเป็นฐานรากที่จะซัพพอร์ตโครงสร้างอันนี้ได้นะครับก็คือจะตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนั้นแล้วก็มีแตกแขนงออกไปด้านข้างเพื่อให้รองรับน้ำหนักได้ค่ะขอโทษนะคะไม่ได้พูดใส่ไมค์ตอนนี้ล่ามไม่ได้ยินนะคะรบกวนให้อาจารย์ใช้ไมค์ได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ล่ามจะไม่ได้ยินเลยนะคะถ้าเกิดไม่พูดกับไมค์จะไม่ได้ยินเลยนะคะโอเคคือเราก็อยากจะใ
ตำแหน่งของเสาเหล่านี้มันดูกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแข็งๆด้วยการตั้งตรงๆนะครับเราก็เลยคิดว่าตรงนี้มันก็โอเคที่จะทำให้เสาไม้ต่างๆของเราเนี่ยเป็นตำแหน่งเหมือนที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือหิน1ก้อนที่มันยังคงสภาพอยู่นี่ห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีบันไดที่จะขึ้นไปที่ห้อง Master Bedroom นะครับแล้วก็มีสะพานเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทานอาหารครับเพราะฉะนั้นหินก้อนนี้แน่นอนว่าเราก็พูดคุยกันว่าโอเคนะมันจะยังอยู่ตอนแรกหลายคนก็บอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างไปอยู่ตรงนั้นมันก็ยากมากจริงๆว่าเราจะสร้างอย่างไรเพื่อที่จะหลบหลีกแล้วก็ยังเก็บโครงสร้างเดิมๆไว้จะเห็นต้นไม้นะครับที่มันอยู่ระหว่างสะพานกับอาคารหลักนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบางครั้งเนี่ยจะมีลมที่แรงมากเลยอะครับบางทีก็เหมือนแรงเท่าเฮอริเคนเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบคือเราไม่เห็นในดีเทลตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นโครงสร้างที่มาซัพพอร์ตในกรณีที่มีลมแรงๆในระดับเฮอริเคนนะครับอันนี้ก็สร้างแก้ปัญหาได้นะครับที่ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ให้เราเก็บธรรมชาติเหมือนเดิมเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในระนาบแนวนอนนะครับเราก็ยังจะเห็นวิวนะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็กิ่งไม้ต้นไม้อะไรก็คือไม่บังวิวของเรานะครับอันนี้ก็หน้าต่างนะครับที่เราทำขึ้นมาซึ่งมันจะต้องสอดคล้องไปกับแนวความลาดชันหรือความเอียงของเขานะครับแล้วก็ของหินนะครับซึ่งเราก็ออกแบบมาพิเศษนะครับแล้วเราก็มีตรงนี้เนี่ยที่เป็นรางระบายน้ำนะครับที่จะไหลลงมาจากด้านบนนะครับนี่นะครับก็คืออันนี้เป็นวิศวกรของเราที่เราทำงานด้วยนะครับแล้วก็คือเราก็คิดว่าเราทำงานร่วมกันมานานแล้วก็เขาเองก็เป็นพันธมิตรที่ดีมากของเรานะครับเขาก็มีโซลูชันที่ชาญฉลาดเสมอเวลาที่เรามีโปรเจกต์อะไรที่เราทำร่วมกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะทำงานกับบริษัทที่แบบสเกลแบบบริษัทใหญ่มากๆนะครับที่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดกับใครนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบที่จะมีความสัมพันธ์ระดับส่วนตัวมันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวมากกว่าที่จะเข้าหาได้ว่าเราจะคุยแค่กับคนหรือ1คน2คนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราจะต้องดีลกับทางวิศวกรนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบสิกของเรานะครับว่าตรงนี้คือหน้าต่างเห็นไหมครับตรงนี้ที่ผมวงเอาไว้ว่าเชฟของหน้าต่างเนี่ยมันจะต้องตัดให้รับกับแนวลาดเอียงของเขานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโปรไฟล์ด้านข้างที่ให้เห็นนะครับและนี่ก็เป็นดีเทลนะครับว่ากระจกเนี่ยมันจะต้องอยู่ยังไงนะครับเมื่อเทียบกับหินนะครับเมื่อกี้เป็นรูปด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือจะให้เห็นโครงสร้างที่ซัพพอร์ตกระจกอยู่จากด้านนอกนะครับซึ่งเราให้เวิร์กช็อปที่ทำงานด้านงานเหล็กเนี่ยนะครับเขาทำงานตรงนี้แล้วก็ออกแบบตรงนี้ให้เรานะครับก็จะเห็นเสาหนึ่งของเราเนี่ยนะครับที่รองรับโครงสร้างหรือว่าตัวส่วนที่เป็นกระจกของเราเอาไว้นะครับมันเป็นหินที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานที่มีความท้าทายครับเดี๋ยวเรื่องบ้านนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือว่า
ก็คือเราทำงานด้วยการที่เราทำทั้งดิจิตอลดรออิ้งแล้วก็ทั้งแฮนด์ดรออิ้งก็คือวาดด้วยมือนะครับซึ่งแล้วก็มีการใช้วาดใน CAD ด้วยนะครับแน่นอนแต่คือมันก็เป็นการผสมผสานระหว่าง sketch ที่วาดมือแล้วก็ CAD นะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจำเป็นนะครับเราสามารถ sketch ได้ภายใน10นาทีถูกไหมครับแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถมาดูกันแล้วก็เห็น feedback กันได้รวดเร็วแล้วก็นำกลับไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามัวแต่จะทำแคดอยู่อาจจะใช้เวลาเป็นวันนะครับอันนั้นก็คือประเด็นของผมคือบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำด้วยแฮนด์ดรออิ่งเนี่ยเรามีความเป็นไปได้มากมายนะครับคือบางครั้งเราก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีแต่ว่าหลายๆครั้งก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเวลาหรือว่าเราอยากจะทำอะไรรวดเร็วเนี่ยเราก็วาดสเก็ตช์ด้วยมือเนี่ยก็จะเป็นทางออกที่ดีนะครับแล้วก็เราเองก็มีความท้าทายมากมายนะครับเราคิดว่ามันเป็นระบบที่ยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนมากเลยครับถ้าเกิดว่าได้เห็นในรายละเอียดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับที่เห็นไปอันนี้เป็นโรงแรมครับที่เราได้สร้างขึ้นซึ่งโปรเจกต์เริ่มปี2006ถึง2009แล้วเราก็ทำงานกับทางเจ้าของโรงแรมนะครับซึ่งเขาก็อยากจะสร้างห้อง10 11 12แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตึกต่างๆเขาเริ่มจาก7ห้องครับก็คือค่อยๆทยอยสร้างไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นตึกใหม่นะครับแต่ว่าแนวคิดก็คือง่ายมากอยากจะให้เป็นห้องที่รู้สึกว่าเหมือนอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางลูกค้าให้มานะครับเราก็เลยบอกว่าเราจะมีผนังเป็นกระจกเป็นแก้วนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นห้องแล้วก็มองเห็นวิวนะครับแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราจะใช้โทนสีค่อนข้างจะเข้มนะครับแล้วมันก็ให้เอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าเมื่อเรามองไปเราเห็นกระจกเนี้ยจากภายในนะครับแล้วก็นี่คือแลนด์สเคปของห้องแรกๆที่ได้สร้างไปนะครับเราเองอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่ามันมีต้นไม้มีพืชพันธุ์อะไรต่างๆเราก็คือจะต้องสร้างโดยที่ไม่ไปทำลายในส่วนของธรรมชาตินั่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะใช้เสาเนี่ยที่แบบบางมากๆเลยนะครับที่เจาะลงไปนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะดูนะครับนี่คือภาพจากเราจะไม่เห็นรูหรือว่ารอยเจาะใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดต้นไม้ใดๆเลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยครับที่เราไม่ทำลายธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็อันนี้คิดว่าสำหรับ landscape architect เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ท้าทายเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นก็ทั้งหินทั้งต้นไม้นะครับอันนี้เป็นวิวจากห้องพักต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสร้างกันในฤดูหนาวนะครับเพื่อที่จะไม่ไปทำลายในส่วนของ landscape นะครับก็คือเหมือนที่ผมบอกว่าการเจาะนะครับในส่วนของฐานรากของเราเนี่ยคือพิลล่าหรือเสาเนี่ยเล็กมากๆเลยครับ
ก็จะเห็นนะครับว่าไม่มีเบรสซิ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าทางวิศวกรของเราเนี่ยก็กลัวว่าสร้างไปแล้วมันจะทำให้แบบโครงสร้างมันสั่นคลอนหรือเปล่านะครับเราก็ต้องทดลองว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ใช้เทปเนี่ยแหละครับมาร์กเอาไว้นะครับเพื่อดูว่ามันมีความสั่นคลอนมากแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะดูว่าจะต้องมีextra bracing ไหมที่เราจะต้องติดตั้งเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจทางวิศวกรรมนะครับนี่ก็เป็นดีเทลต่างๆว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่จะสร้างให้ห้องรู้สึกเหมือนว่ามันเปิดมันโอเพนแล้วก็มันเปิดกว้างสู่ธรรมชาติตรงนี้ก็สำคัญมากในเรื่องของดีเทลเรื่องของกระจกนะครับอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ว่ากระจกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็อยากจะมีอิสระในการคุมส่วนของดีเทลตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันออกมาเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแลนด์สเคปที่มันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้คงรักษาไว้แล้วก็จะเห็นว่ารากฐานมันเห็นไหมครับบางมากถ้าเกิดว่าผ่านไปอย่างน้อยเป็น10ปีผมว่าจะไม่เห็นแล้วล่ะครับมันก็จะมีอะไรขึ้นมาบางนะครับแล้วมันก็ดูบางเบาอันนี้จะเป็นนี่ก็เป็นเรื่องของว่าเราสร้างในภูมิประเทศแบบนี้โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรของเขาเลยได้อย่างไรนะครับมันยากกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ท้าทายมากเลยนะครับหลายๆอย่างมันขัดกับกฎขัดกับหลักอะไรของเรานะครับมันก็มีการถกเถียงมีประเด็นอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งแต่เราคิดว่าออกมาแล้วเนี่ยมันก็โอเคทำได้เป็นไปได้นะครับผมว่าบทบาทของงานสถาปัตย์หรือบทบาทของสถาปนิกเนี่ยเหมือนที่เราเคยคิดกันนะครับมันก็คือเราอยู่ในตำแหน่งที่เราควรจะมาดูกันว่าเราจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากหรือน้อยอย่างไรอันนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับมันไม่ใช่ความรับผิดชอบที่เราจะมาทำเล่นๆกันนะครับเพราะว่าเราควรจะรับผิดชอบต่อภูมิประเทศเคารพในภูมิประเทศเหล่านั้นแล้วก็ในวิถีชีวิตของผู้คนนะครับซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะก่อสร้างอย่างไรออกแบบอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างแน่นอนว่ามันจะมีอิมแพคมันจะมีผลกระทบต่อทั้งผู้ใช้นะครับแล้วก็ผู้อยู่อาศัยถูกไหมครับผมในมุมมองของที่ว่าทางภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยที่เข้ามาจะพยายามจะมีส่วนร่วมพยายามจะมาในส่วนของการตัดสินใจหรือว่ามากำหนดทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมว่ามันไม่เหมาะสมกับเราในฐานะที่เป็นมนุษยชาตินะครับต่อมาก็เป็นโครงการที่มันต่างจากที่พูดถึงมาโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประมาณ24ปีที่ผ่านมาแล้วใช้เวลาก็นานนะครับที่ผ่านมาสมัยที่ผมยังคงได้รับโจทย์ว่าอันนี้เป็นโครงการโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อนนะครับที่อินเดียซึ่งเขาก็บอกว่าผมไปที่เนปาลแล้วเขาก็บอกว่าทำไมไม่อยู่ต่อสักปีนึงแล้วเราก็เลยอยู่ต่ออีกปีนึงแล้วเขาก็บอกว่า
อยากให้เราเริ่มดีไซน์นะครับว่าในส่วนของโรงพยาบาลว่าเนี่ยเพื่อที่ว่าจะเริ่มก่อสร้างได้นะครับเราก็คิดว่าโอเคมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการออกแบบนะครับซึ่งเราก็เลยมี drawing นี้เกิดขึ้นมานะครับมันก็เป็นง่ายๆมากๆเลยอ่ะครับก็คิดว่าประมาณสำหรับ70คนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อการประหยัดเวลานะครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีตึกทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่ากันหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาดีไซน์ขึ้นมาให้มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าความกว้างเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ4เมตรทั้งหมดนะครับแล้วเราก็คิดถึงเรื่องของรากฐานนะครับแล้วก็ซึ่งจะมีการสร้างทุกอย่างเนี่ยทำด้วยมือหมดเลยนะครับเราต้องเราก็คงจะรักษาภูมิประเทศไว้นะครับตรงนี้เป็นรากฐานที่ที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นหินจากแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นโฟเย่แล้วก็ส่วนที่เป็นที่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของเราแล้วเราก็พยายามที่จะทำงานให้เร็วกว่าช่างฝีมือนะครับช่างอิฐช่างปูนของเราเนี่ยนะครับเราก็พยายามขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะทำ drawing ให้ล่วงหน้างานของช่างอิฐช่างปูนของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เราซื้อมาจากทางนอร์เวย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นอย่างไม้บรรทัดของเราเนี่ยนะครับมันก็แบบว่าอาจจะกลายเป็นใช้ไปแล้วมันก็มีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาหน้างานกันไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างก็คือสร้างค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละเล็กละน้อยนะครับโดยอาศัยงานของช่างฝีมือเหล่านั้นนะครับอันนี้คือเรามีคนในทีมของเราเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะครับก็มันเป็นค่าแรงที่แบบถูกมากๆเลยนะครับผมว่าอยู่ที่ประมาณแสน30,000เหรียญนะครับที่จะสร้างเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมันก็มาจากของโลเคอลนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นดินอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้นะครับก็เราก็เริ่มมาแบ่งเป็นห้องๆกันละแล้วก็ดูในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแลบห้องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาว่าเหมือนเราเหมือนว่าเล่านิทานที่กองไฟนะครับว่าเราเริ่มก่อสร้างโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับก็สร้างไปเรื่อยๆตอนเริ่มมันก็หน้าตาแบบนี้ครับแล้วทุกวันเราก็ไปที่นั่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็ไปคุยกับผู้คนนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าตอนนั้นพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะยังหนุ่มสาวอยู่แล้วก็ตอนหลังเราก็เลยต้องไว้หนวดไว้เคราให้มันดูแก่ขึ้นดูอาวุโสขึ้นแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นนะครับเพื่อนร่วมงานของผมเองเนี่ยก็คือหนวดเขาไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านแล้วคนแถวนั้นเลย
เหมือนไม่ค่อยเชื่อถือแล้วก็เลยกลายเป็นว่าล้อเลียนเขาว่าทำไมหนวดเคราไม่ขึ้นสักทีนะครับก็คือก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเนี่ยทำไมเราทำงานกันแล้วต้องดูมีอาวุโสดูมีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็คืองานของเราเราเรียนรู้จากคนเหล่านี้มากมายเลยนะครับคนเหล่านี้เขามีฝีมือมากแล้วก็เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากเขานะครับคือพูดคุยกันตลอดเวลาว่าหน้าต่างควรจะเป็นยังไงผนังควรจะเป็นยังไงหินมีลักษณะเป็นยังไงเขาเองเขาก็ภูมิใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวของผลงานของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุนะครับว่าในส่วนที่เป็นห้องพยาบาลนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้คือหน้าต่างนะครับเราก็เบื่อนะครับพอเราทำไปสักพักนึงเรารู้สึกว่าเบื่อเหลือเกินเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยทำหน้าต่างหลายๆแบบขึ้นมาเพราะตอนแรกเราออกมาแบบเดียวนะครับอันนี้ก็หน้าต่างแบบนึงแล้วในที่สุดเราก็มีแบบที่2แบบที่3นะครับจะได้มีวาไรตี้หรือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับคือคือไม่ได้มีคอสเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เพราะว่าแน่นอนเราก็ใช้วัสดุท้องถิ่นแล้วก็คนงานท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นคอสของเราก็ยังคงเดิมอยู่ครับก็คือมีทั้งช่างไม้ช่างปูนนะครับที่ทำงานกับเรานะครับแล้วก็หินมันก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกับเรื่องคอสของเราครับอันนี้ก็ผมจะเดี๋ยวจะส่งต่อให้คุณสิรินะนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการพูดในดีเทลมากขึ้นเรื่องของNational Tourist Road หรือว่าถนนตรงนั้นนะครับแต่อาจจะพูดในส่วนของเรื่องของการสื่อสารกับทางชุมชนนะครับแล้วก็คือเพราะทางคุณสิริเขาก็มีอีกออฟฟิศหนึ่งนะครับขอบคุณครับค่ะก็ทำงานกับคุณโอลาฟมาในช่วงปี5ปีแรกที่จบจากโรงเรียนนะคะแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆหรือโปรเจกต์แรกๆที่ได้ทำนะคะก็คือที่เรียกว่า National Tourist Road นะคะซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่เพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจาก5ปีนั้นนะคะก็ได้พบกับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะส่งงานประกวดนะคะก็คือเป็นโครงการประกวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเขาก็เลยหาสถาปนิกร่วมโครงการนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมแล้วก็วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับชาตินะคะอันนี้ก็เป็นโครงการเล็กๆค่ะงบก็น้อยแทบจะไม่มีเลยว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะแล้วก็เป็นไซต์งานที่เห็นแล้วรู้สึกว่าตอนแรกก็เหนื่อยมากเห็นแล้วเหนื่อยใจแล้วมีความท้าทายก็ไม่เคยไปเลยนะคะที่นั่นอยู่ทางเหนือสุดของประเทศเลยนะคะเหมือนก็คือแทบจะขั้วโลกอยู่แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นที่ที่วานเข้ามาหากินกันแล้วก็เข้ามา
ทำความสะอาดตัวเองอยู่บนหาดเหล่านี้นะคะก็คือห่างไกลจากความเจริญแล้วก็อารยธรรมอะไรต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลเลยอะค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นอยู่ในภูมิประเทศแบบอาร์กติกที่ทุกอย่างเนี่ยเติบโตช้ามากแล้วก็มีความเปราะบางมากคือเราเองก็กลัวมากตอนที่ไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะทำงานในภูมิประเทศเหล่านี้นะคะแล้วเราก็จะต้องเราจะต้องทำหรือออกแบบสำหรับรถที่จะออกแบบที่จะขับรถไปที่นั่นนะครับคือเขาก็จะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเขาก็จะขับไปที่นั่นแล้วเขาก็ทิ้งขยะกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็บางทีก็ไปแคมป์หรือไปทำอาหารกันนะคะเราก็เลยคิดว่าเราควรจะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปออกแบบอะไรไว้ให้นักท่องเที่ยวที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะคะแล้วก็การประกวดตรงนั้นมันหัวข้อมันกว้างมากเลยอะค่ะอันนี้คือแลนด์สเคปแล้วก็บอกว่าเลือกเลยนะคะว่าทำตรงไหนเราก็รู้สึกว่ากังวลมากเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปทำอะไรยังไงดีล่ะคะก็เลยคิดว่าโอเคจะพยายามเราจะให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยที่สุดนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็คืออีกอย่างนึงคืออ้าวแล้วเราจะเริ่มที่ไหนนะคะดูสิคะว่ามันจะเริ่มตรงไหนเราจะเริ่มตรงไหนเนี่ยเราก็นั่งคิดกันอันนี้ก็เป็นชายหาดคือส่วนหนึ่งก็เป็นบุคลิกของเราด้วยนะครับเราก็คือแบบกังวลมากวิตกมากแล้วเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนในส่วนของแลนด์สเคปนะครับเราก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะคะแล้วเราก็ดูว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่ขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่หิมะละลายนะคะก็จะมีน้ำขึ้นมานะคะตรงหาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่เราอาจจะพอจะเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นไปได้ที่จะใช้วัสดุที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วที่จะมาใช้สำหรับโปรเจกต์ของเราเราก็ไอเดียของเราคือเราไม่อยากจะเอาแมทเทียลอะไรจากข้างนอกเข้าไปไม่อยากจะมาเทปูนเทคอนกรีตอะไรไม่อยากจะไปเปลี่ยนในส่วนของภูมิประเทศตรงนั้นนั่นเองอะค่ะเราก็คิดถึงว่าเราจะก่อสร้างได้อย่างไรโดยที่ใช้วัสดุที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วและที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าเราจะใช้หินที่มันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะเป็นขนาดประมาณเท่ามือด้านขวาเนี่ยนะคะเป็นหินโลคอลอะค่ะที่เราคิดว่าจะมาใช้ในการก่อสร้างกันนะคะเราจะใช้กันได้ไหมนะคะตอนนี้เป็นโจทย์ของเราแล้วก็กรวดอะไรต่างๆก็เป็นกรวดที่เป็นโลเคอลเหมือนกันคือมันก็ไกลจากหาดตรงนั้นนะคะแต่ว่าใกล้สุดแล้วล่ะที่หาได้นะคะเราก็เลยคิดถึงโปรเจกต์ว่าเราจะไม่ใช้ material อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าใช้ง่ายๆแบบนี้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราก็ใช้เวลาไปเยอะมากเลยกับการเราไปอยู่ในฟิลเนี่ยในพื้นที่เนี่ยอยู่นานมากนะคะแล้วก็ดูว่าหินเหล่านี้มันอยู่ลึกแค่ไหนแล้วก็มีขนาดประมาณเท่าไหนแล้วก็ตรงนี้ก็มีการจดบันทึกว่ามีหินประเภทไหนที่อยู่ตรงไหนบ้างแ
แล้วก็จากการจดบันทึกตรงนั้นนะคะเราก็ได้พบว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราจะทำงานกันเราก็ดูว่ามันมีหินประเภทที่เราต้องการชนิดที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็คิดว่าเราจะเอามาใช้กันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเราจะต้องออกแบบที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับหินเหล่านี้นะคะเราก็พยายามที่จะออกแบบโครงสร้างที่จะสามารถเก็บหินเหล่านี้ไว้ได้โดยที่ไม่ต้องมีการเทปูนกันนั่นเองนะคะแล้วเราก็เข้าใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะนะคะในส่วนของการเสริมคอนกรีตนะคะหรือว่ามีการมีโครงสร้างเหล็กที่จะเสริมความแข็งแรงเราก็มาคิดกันถึงเรื่องของแบบของมันต่างๆอันนี้ก็คือในเรื่องของการออกแบบเสานะคะแล้วก็ในการที่จะทำให้หินมันไม่ร่วงหล่นลงมานะคะแล้วก็เป็นเชฟของมันอยู่อย่างนั้นได้นะคะเราก็ทำงานกับทางวิศวกรของเราเช่นเดียวกันค่ะเราก็คุยกับเขาว่าค่ะในส่วนหนึ่งของการที่เราเก็บข้อมูลนะคะมันก็มีในส่วนที่เป็นขอบหรือว่าชายฝั่งที่มันอาจจะมีความชันบ้างบางที่ก็มีหญ้าบางทีก็มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปที่ไม่ใช่หินอย่างเดียวนะคะไม่ได้เราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายละเอียดหรือภูมิประเทศเหล่านี้นะคะเราก็คิดว่าเราจะทำอย่างไรให้สื่อสารให้นักท่องเที่ยวรู้ได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ไม่ควรจะรุกล้ำเข้าไปแล้วก็ไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปทำอันตรายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไอเดียของเราว่าโปรเจกต์ของเราจะหน้าตาอย่างไรนะครับแล้วก็คิดถึงว่าคิดถึงเรื่องของหินคิดถึงเรื่องของรูปแบบของมันอยากจะทำให้มันมีที่ที่เขาจะมาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาใช้งานได้นะคะก็คือโจทย์ก็คือง่ายๆเลยว่าในข้างทางเนี่ยเราจะทำที่ที่ให้นักท่องเที่ยวเขามาใช้ได้ยังไงนะคะแบบเหมือนว่าคนที่ขับรถอาจจะเป็นแคมเปอร์แวนนะคะมีรถลากแล้วก็มีรถแคมป์อยู่ข้างหลังที่จะเข้ามาจอดมาใช้บริเวณหรือว่าใช้งานตรงนี้ได้ค่ะก็เป็นฟาซิลิตี้ที่จะให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือมีบริเวณตรงนี้โทษนะคะรบกวนให้ผู้พูดพูดใส่ไมค์ได้ไหมคะเพราะว่าล่ามไม่ได้ยินเลยค่ะล่ามไม่ได้ยินเลยนะคะขอโทษทีนะคะเพราะว่าไม่ได้หันหน้าเข้าหาไมค์ค่ะค่ะตรงนี้เป็น
สิ่งที่ดีที่เราทำในตรงนี้ที่มันคอนเทนเนอร์ที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเราค่อนข้างที่จะมีอิสระที่จะสร้างรูปทรงที่ไม่ได้ต้องยึดติดกับรูปทรงเรขาคณิตแบบดั้งเดิมนะคะเราจะสามารถสร้างรูปทรงใดๆก็ได้นะคะอาจจะมีเป็นมันจะเป็นลักษณะเหมือนเชนหรือเป็นโซ่ที่มันมีความโค้งได้นะคะแล้วก็มีความยาวเพราะฉะนั้นเราก็ขยับให้มันโค้งให้มันเว้าอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญว่ารูปลักษณ์มันออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่ามันสำคัญที่ว่าเราจะต้องเอาหินในพื้นที่ที่จะมาใช้ได้นะคะจะเป็นสำหรับเป็นเหมือน rest area สำหรับรถหรือว่าสำหรับ camper van ที่จะมาจอดนั่นเองอะค่ะอันนี้เป็นแพลนของห้องน้ำนะคะซึ่งเราก็ใช้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุหินเนี่ยแหละค่ะนะคะเราอยากจะใช้รูปแบบที่มีกระเบื้องหรือว่ามีคอนกรีตที่ง่ายแล้วก็ทำได้ด้วยมือเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีระบบฐานรากอะไรเลยตรงนี้นะคะอันนี้สิ่งที่จะมองเห็นจากถนนเนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือที่เราเอาหินเข้าไปใส่ไว้ใช่ไหมคะด้านข้างนะคะแล้วก็กระจกด้านบนจะเป็นหลังคานะคะแล้วก็เราเน้นในเรื่องของการที่ไม่ต้องการดูแลรักษาอะไรมากมายนะคะแล้วก็นี่เป็นสตรัคเจอร์ที่เราได้ทำขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมากับวิศวกรของเราว่าตรงนี้เนี่ยจะดูแล้วมันกลมกลืนไปได้อย่างไรนะคะแล้วเราก็มีการทดลองมีไอเดียว่าคนจะเข้ามาใช้บริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการทำอาหารหรือว่าอาจจะมาพักผ่อนหย่อนใจมาค้างแรมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบแล้วก็มีแนวคิดในการทดลองต่างๆซึ่งเราก็มีสถานการณ์หลายสถานการณ์นะคะที่เราได้คิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือมีการมานอนหรือว่ามีมากับครอบครัวนะคะหรือว่ามีคู่นะคะสองคนนะคะหรือว่าครอบครัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายสถานการณ์จำลองที่เราได้คิดขึ้นมาแล้วเราก็นี่ก็เป็นโครงสร้างที่เราได้ออกแบบมานะคะก็อยากจะให้มันเห็นว่าเป็นอันนี้เป็นอิฐแล้วก็เป็นกรวดเป็นหินอะไรต่างๆนะคะที่อันนี้ก็เป็นไอเดียที่เป็นพื้นที่ใช้สอยของเรานะคะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่เราออกแบบอย่างไรนะคะนั่นก็คืออันนี้ก็คือเป็นเชฟต่างๆนะคะว่ามันมาเรียงร้อยต่อกันอย่างไรนะคะแล้วก็คอนเทนเนอร์ที่เราออกแบบมาเพื่อใส่หินเนี่ยค่ะมันจะอยู่อย่างไรนะคะมันก็ไม่มีรากฐานอะไรเลยนะคะเหมือนที่ดิฉันบอกไปนะคะมันก็อยู่ของมันเองนะคะดิฉันให้ดูตรงนี้เพราะว่าอยากเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาที่เนี่ยจะไปที่อุทยานแห่งชาติเพราะว่าจะไปทำโปรเจกต์ถูกไหมคะเพราะว่าจะเป็นที่ที่เป็นศูนย์ทัวริสต์เซ็นเตอร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีอะไรแบบนี้เยอะนะคะที่นอร์เวย์บางครั้งก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆบางครั้งก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่รองรับคนได้มากมายนะคะแต่คิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
โปรแกรมหรือว่าโปรเจกต์นี้มันใหญ่แค่ไหนนะคะแต่คิดว่าคุณจะต้องไปดูที่ที่คุณอยู่หรือคุณเห็นไซต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากจะให้คนเนี่ยเขาใช้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่หรือสถานที่ตรงนั้นอย่างไรนะคะอยากให้เขามีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างไรนะคะตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าไซต์ของเราเนี่ยเราจะต้องมองและตีโจทย์ให้แตกตรงนั้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตรงนี้ก็มีโครงการอีกหลายๆโครงการที่ได้ทำไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโครงการเลยล่ะค่ะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติของเรานะคะตรงนี้มันเป็นโครงการเล็กๆนะคะซึ่งไม่ได้ใช้งบใช้อะไรมากมายนะคะดิฉันไม่ทราบว่าเรามีเวลาไหมคะหรือว่าเราอาจจะหยุดกันเพียงตรงนี้ก็อยากจะให้ดูอะไรนิดหน่อยได้10นาทีนะคะโอเคค่ะก็อยากจะให้เห็นว่าดิฉันดีใจมากเลยที่ได้เห็นภาพยนตร์สั้นในตอนแรกนะคะที่เป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ได้ไปทำในส่วนของการก่อสร้างจริงๆการก่อสร้างสนามเด็กเล่นแล้วก็เครื่องเล่นอะไรต่างๆจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดิฉันทำในที่ประเทศนอร์เวย์กับเด็กที่อยู่ปีหนึ่งนะคะหลายๆคนก็มาแบบไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในเรื่อง drawing หรือเรื่องการก่อสร้างอะไรเลยนะคะนี่เด็กปีหนึ่งนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ค่อนข้างจะมาแบบมีแนวคิดเป๊ะๆว่างานสถาปัตย์คืออะไรนะคะมาแบบคือค่อนข้างจะเห็นเป็นกรอบงานมาว่าเรื่องของ geometry มันต้องเป๊ะนะมันจะต้องเป็นตึกเป็นอาคารใหญ่ๆเป็นมิวเซียมอะไรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำในเทอมแรกก็คือเนี่ยเราก็ให้เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของให้เริ่มพัฒนาความคิดขึ้นมาว่าเราจะนำความคิดมาทำหรือนำมาสร้างจริงได้อย่างไรนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมานะคะนี่เป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาใน8อาทิตย์นะคะเขาก็จะทำงานเป็นกลุ่มละ3คนเพราะว่าถ้าทำคนเดียวคงจะแบกทุกอย่างไม่ไหวนะคะแล้วเราก็อยากให้เขามีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมนะคะเราไม่อยากให้เห็นว่าสถาปนิกทำงานเดียวๆหรือคนเดียวนะคะเราอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนนิสิตนักศึกษาที่นี่ที่มีสถานที่จริงที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องการก่อสร้างอันนี้มันก็เป็นช็อปนะคะที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยก็เป็นไซต์ที่เด็กเขาจะมาทำโปรเจกต์กันค่ะแล้วก็นักศึกษานักศึกษาของเรานะคะเราก็จะมีแพลนหรือว่ามีไซต์ใหม่ทุกปีนะคะอันนี้2ปีที่แล้วนะคะเราบอกว่าทุกคนจะได้พล็อต1เนี่ยนะคะแล้วก็เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นแลนด์สเคปนะคะทุกพล็อตแตกต่างกันทุกพล็อตเนี่ยจะมีบรรยากาศความรู้สึกอะไรต่างๆกันเรื่องจิโอเมตรีอะไรก็ต่างกันนะคะจะมีทั้งหมด20ค่ะแล้วเขาก็ได้รับโจทย์ว่าให้สร้างสะพานนะคะก็คือจะสร้างจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีโจทย์อีกก็คือเขาจะต้องได้รับโจทย์ที่เป็นคำหรือเป็นแนวคอนเซ็ปต์เพื่อที่จะไปคิดว่าจะทำอะไรอาจจะเป็นการทำอุโมงค์นะคะหรือว่าอาจจะให้มีวิวดีนะคะอาจจะให้มีบาลานซ์มีสมดุลหรืออะไรต่างๆนานานะครับก็จะได้โจทย์เพิ่มไปเขาก็จะทำงานก็จะมี1ถึง20โปรเจกต์ซึ่งเป็นไซต์ของเขาน่ะนะคะในบริบทนี้เราก็อยากให้ทุกอย่างมันประสานกันอย่างดีซึ่งทุกคนเขาก็จะเริ่มต้นด้วยการทำงานเดี่ยวก่อนสัก2สัปดาห์นะคะก็จะได้มีไอเดียส่วนตัวแล้วก็ความคิดส่วนตัวอะไรต่างๆนานาขึ้นมา
และหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มที่จะทำงานด้วยกันทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนร่วมงานของดิฉันค่ะในโครงการที่ทำเสร็จแล้วนะคะเราทำงานร่วมมือกับโครงงานคอนกรีตในออสโลในรอบออสโลนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะไปสร้างไปออกแบบฟอร์มอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะนำฟอร์มเหล่านั้นที่ไปที่โครงงานคอนกรีตแล้วก็ไปสร้างในเรื่องของการสร้างพิมพ์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใส่โครงสร้างเสริมเหล็กเข้าไปอะไรต่างๆนะคะเขาต้องคิดว่าจะยกโครงสร้างได้อย่างไรนะคะจะเลือกมุมไหนหรือว่าทิศทางไหนอะไรต่างๆนานาที่จะเทคอนกรีตเข้าไปเพื่อให้ฟอร์มเหล่านี้มันเวิร์กได้จริงๆนะคะมันก็เป็นเทคนิคที่ดิฉันก็ชอบและนักเรียนเองก็ชอบนะคะว่าเขาได้เรียนรู้ในขั้นตอนเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็มาแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่เป็นส่วนประกอบคอนกรีตก็จะมาอยู่ที่เวิร์กช็อปนี้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มทำงานไม้กันค่ะสำหรับโปรเจกต์นะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันตั้งอยู่ได้แล้วก็ยึดติดอยู่ได้โดยที่ไม่ร่วงหล่นไม่มีอะไรล้มก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงสำหรับครูนะคะบางทีมันก็มีความสุ่มเสี่ยงบางทีก็รู้สึกโล่งอกที่โปรเจกต์สำเร็จแล้วแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไอเดียส่วนตัวสำหรับแต่ละคนว่าสะพานของเขาจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นอันนี้โจทย์นี้เขาต้องได้ความเรื่องของมีความแอรี่มีอากาศถ่ายเทมีความโปร่งนะคะต่อมาก็มีโจทย์อื่นๆที่มันเป็นเรื่องของสะพานเรื่องของทางเชื่อมนะคะก็มีหลากหลายค่ะค่ะดิฉันก็คงจะหยุดตรงนี้นะคะก็จะดีมากเลยถ้าเกิดว่ามีสถานที่ให้เราที่ไม่ใช่แค่สำหรับนักเรียนในมหาลัยของเราอะนะคะที่จะไปใช้ได้อะนะคะคือเราอาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าเขาก็แฮปปี้ที่ว่าเขาไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าผอ.มาดูนะคะมาดูผลงานของเด็กนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เหมือนไปต่อยอดว่าเอาไปทำในสวนว่าไปใช้ตกแต่งสวนนะคะโอเคดิฉันก็จะจบแค่นี้ละค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะทั้งสองท่านนะคะสำหรับการบรรยายที่น่าประทับใจในวันนี้นะคะแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะมีเวลาเพียงพอสำหรับ Q&A นะคะแต่ว่าท่านอาจารย์จะต้องไปสนามบินแล้วนะคะแล้วก็คงจะต้องมีการได้พบปะกับนักเรียนที่จะไปทำเวิร์กช็อปนะคะก็ขออภัยว่าเราจะต้องจบเซสชั่นแล้วนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆที่ได้มาในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอกันในอีกโอกาสหน้าค่ะ